นางหนาแล้วก็ท้องใหญ่น้ํานมดีให้ลูกโกดหนูพี่น้องเลี้ยงลูกโตวไว้ซึ่งหนุ่มสกุลพัฒนามาเป็นแม่พันธุ์โดยเฉพาะเพื่อที่จะให้ลูกแล้วเอาไปเป็นแม่พันธุสส์สวัสดีครับหนุ่มสกุลครับวันนี้หนุ่มสกุลสิภาพพี่น้องมาชมหมูป่าสายพัฒนาเนูพี่น้องที่หนุ่มสกุลเลี้ยงไว้ครับเดี๋ยวมาชมกันเลยพี่น้องสาหรับหมูปาา่าสายพัฒนาตัวแรกหนูพี่น้องจะเป็นหมูป่าที่ผสมกับหมูแคะและก็หมูดำพี่น้องพี่น้องจะออกมาเป็นแม่พันธุ์เป็นแบบนี้เลยพี่น้องสาหรับแม่แบบนี้จะมี ลำตัวที่หนาเนื้อเยอะหนังหนาแล้วก็ท้องใหญ่น้ำนมดีให้ลูกโดดน้องพี่น้องเลี้ยงลูกโตวไวซึ่งนุ่มสกุลพัฒนามาเป็นแม่พันธุ์โดยเฉพาะเพื่อที่จะให้ลูกแล้วเอาไปเป็นแม่พันธุ์สำหรับมูป่าสายพัฒนาน้องพี่น้องเหมาะสำหรับเอาลูกที่ได้จากแม่มูป่าพัฒนาไปขายน้องพี่น้องไปขายเห็ดมูหนันหรือว,ว่าส่งตลาดที่จับกันอยู่ทุกวันนี้น้องพี่น้องสำหรับมูป่าสายพัฒนาเด็กนะพี่น้องเขาจะเลี้ยงลูกได้ใหญ่ไว เฮาบ่จาเป็นต้องเปืองอาหารไปขนุนหรือว่าไปอนุบาลอีกนพี่น้องให้อยู่กับแม่อย่านมก็ได้ขายเลยแล้วก็อย่างที่สําคัญที่สุดก็คือการให้ลูกจะให้ลูกดก7,8ตัว1 0 1 2 1 4ตัวนพี่น้องจะลูกดกมากๆจะต่างกับมูป่าธรรมดาเน้อพี่น้องสาหรับมูป่าธรรมดาน,น,าดานี่จะให้ลูก อย่างมากกัแค่8ตัว10ตัวนะพี่น้องสูงสุดไป8ตัวนะพี่น้องส่วนมากเฉลี่ยแล้วนะอ่ะว่าง่ายคือค่าเฉลี่ยแล้ว8ตัว10ตัว5้าตัวจะอยู่ประมาณนี้สําหรับทองแรกทองยังก็จะอยู่ที่ตัว2ตัวเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องสำหรับแม่นีนนี้นะพี่น้องสำหรับแม่นี้เป็นหมูแค่เป็นหมูแค่ผสมหมูป่าแล้วก็หมูดําออกมาแล้วแต่ว่าลําตัวเขาจะใหญ่เลยพี่น้องลําตัวเขาจะใหญ่แต่ว่ายังเป็นสีหมูแค่อยู่นะพี่น้องหนุมสกุลกะพัฒนาไปแล้วผสมไปแล้ว อคอยเอาลูกของเขาพี่น้องรอเอาลูกของเขาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปนะพี่นอ้องอ่ะตัวต่อไปพี่น้องตัวต่อไปอันนี้ช็อตเด็ดตัวสําคัญตัวเด็ดเลยพี่น้องจะเป็นหมูปลาผสมพันธุ์กับดูรอ,อกเตี้ซนะี่เนาะพี่น้องจะเห็ุให้แม่เขานี่เชื่องมากๆเนาะพี่น้องแม่เขานี่เชื่องครับและก็อีกอย่างลําตัวยาวตัวสูงให้ลูกดกน้ํานมดีเลี้ยงลูกโตวไวซึ่งแม่นี่ก็เพิ่งจะ อย่านมงไปนะพี่น้องอันนี้ก็เพิ่งจะผสมติดไปประมาณเดือนก็กว่าแล้วพี่น้อง <Yeah. S 1> เขาก็ยังบอกวันปันไดเพราะว่าแม่หมูที่เลี้ยงลูกอยู่เขาจะ้อมนะเป็นพี่น้องออสำหรับหมูป่าเพราะว่าเขาบริเน้นอาหารเป็นเกี่ยวกับหัวอาหารเราจะเน้นเป็นพวกมันหมกักยีสต์เป็นลำเป็นอาสมอาหารบ้างนิดหน่อยนะพี่นอ้องจะเป็นการลดต้นทุนครับสําหรับหมูป่าสายพันธุ์นี้จะให้ลูกดก,กมากๆากเลยพี่น้อง ชุดก่อนได้18ตัวพี่น้องอ่าได้18ตัวเลยได้ครับลูกชุดก่อนสุดนี่รอรุ่นกันครับพี่น้องว่าจะได้กี่ตัวเดี๋ยวมาลอชมกันครับตัวต่อไปครับพี่น้องกะจะเป็นมูป่าสมมูดําพี่น้องอ่าอันนี้กะเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเนาะพี่น้องยังบอถึงกับว่าเป็นมูป่าผสมกับดูล็อกหรือว่าสายพันธุ์อื่นเพิ่งจะเป็นมูดําอยู่อยู่ระหว่างกึ่งกลางอยู่พี่น้องพอเขาได้ลูกออกมาเนาะพี่น้องหนุ่มสกุลกะจะพัฒนาไปเป็นมูป่าที่สายพันธุ์ที่สูงขึ้นพัฒนาแล้้วเนนาาพี่่องมมมชูปปท็ พ่อพันนี่เพี่น้องที่หนุ่มสกุลเลี้ยงอยู่นู่นเลยครับพ่อพันอ่พ่อพันครับนี่ตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวใหญ่อยู so to to ่ครับฮะมาดูก <ind> ันต่อพี่น้องมาดูกันต่อจะเป็นหมูป่าธรรมดาด้อพี่น้องหมูป่าธรรมดาจะอยู่คอกนี้ครับเป็นป่าเลือดสูงพี่น้องอ้าหมูป่าเลือดสูงจะต่างกับหมูที่เป็นหมูสายพัฒนานาะพี่น้องหมูป่าเลือดสูงนี่จะเน้นเรื่องแบบเลี้ยงแล้วสวยงามเนะพี่น้องเป็นหมูป่าหน้ายาวครับต้ตัวเขาจะน้อยพี่น้อง เ็นบอกครับลูกะกจะตัวน้อยตัวเบอใหญ่ครับจะเป็นแบบนี้ครับแม่แรกจะมีความหวัดระแวงกว่าหมูป่าที่เป็นลูกผสมเลยพี่น้องจะบอ่อยเชื่องไปได้ครับอีกตัวครับอีกตัวก็จะเป็นหมูป่าหน้ายาวนี่พี่น้องเป็แต่คนมาตื่นเลยครับหวัดระแวงเลยพี่น้องเป็นหมูป่าหน้าย้าวครับแต่ว่าเขาจะให้รูปลักษณ์ที่สวยงามเด่นเปนสงาเป็นหมูป่า แบบเต็มเตมเนาะพี่น้องจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งยังบริพัฒนาเนาะพี่น้องลำตัวเขาจะบใหญ่เนาะพี่น้องเนาะให้ลูกออกมาก็จะบลายอย่างเช่นแม่นี้พี่น้องเนาะได้ลูกแค่แปดตัวเนาะพี่น้องนุ่มสกุลขายเพิ่เาสองสาตัวเพิ่นพี่น้องเพิ่นมาขอซื้อเอาไปไปหันไปกินเนาะพี่น้องหนับสกุลขายไปละอ่าลืมบอกพี่น้องแม่นี้ก็ได้แค่หกตัวครับเป็นมูป่าเห็นบอกพี่น้องคนแหลแพงคอเขาจะพึ่งเขาจะขึ้นเลยครับ เป็นหมูป่าเลือดสูงครับตัวนี้ครับพี่น้องมาดูตัวนี้กันตัวนี้จะเป็นหมูป่าผสมหมูดำนะพี่น้องจะเป็นหมูกี้บ้านเฮาเนือละพี่น้องแต่ว่าให้ลูกดกมากๆครับพี่น้องซึ่งเป็นหมูป่าที่เฮาพัฒนามาแล้วพอสมควรแต่ว่ายังบ้านเด่นบันไดเนาะพี่น้องแต่ว่าเรื่องลูกของเขานี่สวยมากๆครับสวยพี่น้องสวยมากๆนำนมเขาดีหนุ่มสกุลกระจับขายไปแล้วเมื่อคืนนี้พี่น้องเบื้องเต้านมเขายังบวลงครับหนุ่มสกุลจะขังไว้ก่อนหนึ่งคืนหลังจากยานมคืนที่สองหนุ่มสกุลค่อยจะปล่อยไปให้อยู่กับตัวผู้รวมมูงเพพพื่่่่อออทีีจะสันนธ์ตไป สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจมันหม,มักยีสตทักหาหนุ่มสกุลได้ครับพี่น้องที่เบอร์0ูน4 9 7 7 5 0 5กหนุ่มสกุลเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่าน,นั้นครับสำหรับมันหม,มักยีสตเป็นอาหารลดต้นทุนใช้เลี้ยงทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็หมูขุนวัวควายเป็ดไก่ปลาสามารถเลี้ยงได้หมดครับอ่าสำหรับคลิปหนคลิปไหนหนุ่มสกุลสิพาพี่น้องไปชมหมูที่มีอยู่ทั้งหมดในฟาร์มของหนุ่มสกุลว่าเป็นแบบไหนมีกี่ตัวแล้วก็มีสายพันธุ์ไหนบ้างสำ